จู่ๆค่ะเธอคนนี้งานเข้าอีกแล้วนะคะสำหรับแตงโมภัทรธิดาค่ะที่ถูกเอ่ยนามนะคะในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเธอเนี่ยไปเช่าห้องเสื้อไปเช่าเสื้อนะคะจากห้องเสื้อชื่อดังแต่ไม่ยอมจ่ายเงินค่ะเป็นข่าวอีกข่าวนะฮะของแตงโมนะครับซึ่งล่าสุดเธอเองก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาในเว็บไซต์ชื่อดังนะครับพร้อมกับอธิบายว่าชุดที่ใส่ลงใน IG แล้วมีคอมเมนต์ว่าชุดนี้แน่เลยที่ตกเป็นข่าวนะครับโดยเสื้อผ้าก็บอกว่าเนี่ยหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วไปนะครับเรียกว่าเป็นเสื้อหลวๆก็ว่าได้นะครับไปฟังจากแตงโมหน่อยครับรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าชุดเนี้ยมันไม่ใช่ชุดตัดมันไม่ใช่ชุดออกงานแล้วมันก็ไม่ใช่ชุดที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันไม่สมเหตุสมผลกันระหว่างภาพกับเรื่องราวในพันทิปที่ยาวๆอะค่ะหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณคุณพี่เจ้าของร้านเสื้อที่โมใส่กับเพื่อนมากๆที่เขาจำได้แล้วเขาก็มาคอมเมนต์ข้างล่างบอกว่าเสื้อ2ตัวนี้เป็นของเขาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวนั้นเลยแล้วก็โมก็เลยบอกว่าเออขอบคุณมากค่ะที่แบบออกมาพูดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเคลียร์แล้วใช่ไหมคะเคลียร์ไปนานแล้วจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็โมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วก็เขาก็ทราบกันหรือไม่ทราบกันว่าเป็นใครอะไรแบบเนี้ยเมื่อวานนี้นะคะคุณแตงโมเนี่ยเขาก็ไปเดินแฟชั่นโชว์ในงานแฟชั่นเดสติเนชันก็มีกระแสเมาส์ต่อออกมาคือเขาต้องไปเดินเจอกับเน็ตไอดอลชื่อดังชื่อนิกกี้นัทนิชาอย่าบอกนะคอมเมนต์กันมีการคอมเมนต์กันเบาๆนะคะแบบว่านะชนกันเบาๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาพคงจะได้ติดตามมาฝากกันนะครับ